คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องลุ้นกันตัวโก่งเลยล่ะครับเพราะมีหนุ่มโสดหลุดออกไปแล้ว1คนแต่คนที่สถานะมีเจ้าของและมองผู้หญิงก็หลุดออกไปแล้วเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณอินทัศน์ที่คุณจิมมี่เลือกมีโอกาสที่จะออกมาเป็นได้ทั้ง3สถานะมาช่วยกันลุ้นให้คุณอินทัศน์เป็นหนุ่มโสดถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นท่าแท้ของคุณอินทัศน์กันเลยครับไม่อยากให้เธอไว้ใจไม่อยากให้เธอคิดว่าฉันรักแล้วจะทนถ้าหากว่ามีใครมาดูแลให้ใจสับสนแอบเพลอมีใจกับเขาจะโทษใครสดสดจะโสดคนเดียวไม่ได้นะคะขอบคุณนะอย่ามาอย่าสายตาไม่หวานจ้ะมันจะแข็งอยู่เอาอย่างนี้นะไม่ใช่หรอกรู้แล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะดีใจด้วยน้องดีใจด้วยนะเอาตรงๆนะคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนั้นคุณถอดใจหรือยังตอนที่แบบคุณพูดเรื่องผู้หญิงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ตอบไปความเป็นจริงนะครับก็คือเราก็คือถ้าพูดถึงเรื่องผู้หญิงเราก็พูดได้พูดได้ครับว่าชอบผู้หญิงแนวนี้แนวนี้แนวนี้แต่พอก็ถามคุณรู้ไหมคุณกำลังพูดถึงผู้หญิงอยู่ทำไมคุณแสดงอาการเหวอออกมาตกใจครับเห็นเขาตกใจผมก็พูดอะไรผิดวะผมก็พูดไปตามที่ผมก็บอกว่าผมชอบผู้ชายผมก็แค่ตกใจเฉยๆก็ตกใจว่าเขาตกใจอะไรกันครับตอบว่าอะไรเจอพี่ลูกเกดกับผมจี้กูรู้ก็ตีความเขาไปต่างๆนานาเลยว่าคุณรู้คุณพูดว่าคุณชอบผู้หญิงนี่เลยชี้หน้าเลยคุณก็เลยตกใจครับแต่ผมถามตรงนี้เลยครับจิมมี่คือสเปคคุณไหมครับจริงๆผมไม่มีสเปคนะครับผมต้องคุยก่อนแล้วเขามีโอกาสที่จะเป็นสเปคคุณไหมครับมีโอกาสที่จะไปกินข้าวด้วยกันได้ครับพูดได้แค่นี้ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนจริงใจมากนะเขาจะเป็นคนที่ถ้าเขารู้สึกคือเขารู้สึกครับถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็แปลว่าคุณอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์จริงใช่ครับถ้าคุณบอกคุณอยากเปิดใจให้คุณจิมมี่ก็แปลว่าคุณอยากจะเปิดใจให้กับเขาจริงๆใช่ครับครั้งนี้คุณกำลังจะได้ไปดินเนอร์กันแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกกับจิมมี่ไหมครับก็ขอบคุณนะครับที่เลือกผมก็อย่าคาดหวังสูงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกันมันก็ปล่อยไปตามโฟลว์นะครับจิมมี่ล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้ไหมเลือกเองมือเลยก็ไม่รู้หนูรู้สึกทัชเขาตั้งแต่ VTR แล้วเพราะว่าเขาพูดชื่อหนูคนเดียวในVTR ทั้งหมดอ่ะที่มาตั้งแต่ VTR แล้วก็ด้วยความแบบว่าที่เราส่งไอ้นี่ไปมันตามนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่คุณต้องการเลยจริงๆใช่ครับที่เราแบบว่านะครับ
ผมจะขอแนะนำในฐานะเป็นพี่คนหนึ่งผมจะบอกว่าความรักครั้งนี้ไม่เป็นไรยังไม่ต้องจริงจังค่อยๆเป็นค่อยๆไปรักกันแบบสบายๆเริ่มพูดคุยกันแล้วผมหวังว่าครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นความรักดีๆให้กับคุณหวังว่าคุณจะได้เจอสิ่งดีๆจากความรักครั้งนี้พร้อมจะไปดินเนอร์หรือยังครับพร้อมครับพร้อมชวนกันไปหรือยังชวนกันไปหรือยังชวนกันไปหรือยังใครชวนใครดีอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ไหนว่ามาเลยครับเอางั้นเดี๋ยวไปที่ไหนก็ได้ได้หมดอ่ะโอ๊ยบอยๆบอยหวังว่าจะอร่อยกับดินเนอร์ของเราและหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีนะถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์กันเลยไปใกล้กันนิดๆให้เชียร์ขึ้นสักหน่อยก็มันรักจริงๆไม่ได้อ่อยไม่อยากให้ต้องคอยก็หัวใจทนเธอไม่ไหวจะซบสายตานานๆมันล้นจนเกินตามทางก็ไม่ได้แกล้งต่างคนต่างรู้ใจจะได้รักกันสักทีถ้าคนไหนโสดที่ก็เธอ